นะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของนาทีเฉียดตายค่ะคุณยายวัย80ปีเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าจูงจักรยานจากข้ามถนนปรากฏว่าถนนก็มีหลายเลนเลนกลางเนี่ยรถจอดแล้วแต่เลนที่อยู่ใกล้คุณยายมากที่สุดคือเลนขวาสุดเนี่ยเขาไม่เห็นเป็นรถตำรวจดูกันหน่อยค่ะดูนะจอดแล้วปุ๊บยายกำลังข้ามตำรวจมาไวมากก็เลยเบรกกระทันหันค่ะพอเบรกปุ๊บรถมันปัดนะชนแบบระเนระนาดไปหมดเลยแล้วคุณยายเป็นยังไงเนี่ยดูใหม่นะฮะหน้าจักรยานยื่นออกมาแล้วเนี่ยพอปัดปุ๊บมันชนหน้าจักรยานคุณยายกระเด็นเห็นไหมท้ายเนี่ยเขาปัดปุ๊บแล้วคันสีขาวที่จอดให้ก็โดนชนด้วยเห็นคุณยายไหมคะยายเจ็บมาสินี่ลุกขึ้นแล้วคุณยายลุกขึ้นแล้วนี่กล้องวงจรปิดค่ะบริเวณหมู่บ้านเอเชีย2นะคะถนนบางกรวยไซน้อยค่ะที่นนทบุรีบันทึกภาพได้คุณยายเนี่ยนะอายุ80แล้วค่ะก็บอกว่านาทีนี้เฉียดตายจริงๆรถยนต์นะก็คือเนี่ยรถตำรวจเนี่ยเขามาไวค่ะแล้วเขาก็มองไม่เห็นว่าคุณยายจะข้ามถนนแต่เผอิญว่ารถสีขาวที่อยู่เลนกลางเนี่ยเขาจอดให้นะฮะแต่ว่าเลนริมสุดนี่ก็คือรถของพี่ตำรวจเนี่ยเขาไม่เห็นอย่างที่บอกไปว่าพอเขาเบรกกระทันหันก็เลยรถสะบัดนะคะท้ายเนี่ยก็เลยไปปัดเอาที่จักรยานของคุณยายที่หน้ามันยื่นออกมาพอดีเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ค่ะก็ถูกนำมาเปิดเผยนะคะในผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเห็นภาพพอดีพอดีเลยคนก็มาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าโอ้โหเคสนี้เนี่ยรถชนกันหลายคันเลยทีเดียวเพราะว่ารถคันสีขาวเนี่ยที่ถูกสะบัดก็โดนชนด้วยนะฮะแล้วก็รถตำรวจก็ไปชนกับรถเก๋งสีดำที่จอดอยู่ข้างทางอีกต่างหากรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.ไซน้อยค่ะบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยร้อยเวรได้รับแจ้งว่าป้ายหาเสียงของผู้สมัครอบต.เสียหายก็เลยรีบไปตรวจสอบมีการเปิดไซเรนขับรถเนี่ยด้วยความเร็วประมาณ90นะคะพอเจอคุณยายก็เหยียบเบรกกระทันหันจนเสียหลักฟังกันหน่อยค่ะลูกเราขับรถเร็วเนี้ยเบื้องต้นได้สอบถามกับทางบริษัทขับแล้วก็ขับอยู่ประมาณ80-90แต่เนื่องด้วยที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยด้วยความรีบร้อนเนี่ยก็ได้เปิดสัญญาณไซเรนแล้วก็วิ่งเลนขวามาแต่พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณยายเนี่ยได้ตัดรถจากที่ผมดูในคลิปวิดีโอนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ20เมตรซึ่งโดยปกติแล้วมันก็ไม่น่าจะเบรกได้ทันฮะทำให้รถเสียหลักครับค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณยายไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแค่ตกใจเท่านั้นส่วนทางตำรวจเนี่ยก็บาดเจ็บเล็กน้อย2นายค่ะอันนี้ก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนี่นะพี่ตำรวจนี่ก็เนี่ยบาดเจ็บกันนะคะทีนี้เวลาเราข้ามถนนเนี่ยหรือเราขับรถอยู่บนถนนเห็นรถคันข้างๆเราจอดแบบผิดปกติเนี่ยอย่าเพิ่งรีบแซงขึ้นมาบางทีเขาจอดให้คนข้ามให้รถผ่านไปอะไรเงี้ยนะเราเห็นเราก็ต้องสังเกตด้วยเราก็ต้องชะลอตามด้วยนะครับ